بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่บรรดาพี่น้องที่มาร่วมรับฟังบรรยายมาร่วมงานทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นนะผมขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อเอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มีเกียรตินะครับซึ่งเป็นการวางรากฐานหรือการสร้างอาคารอเนกประสงค์ขอท้าความสักนิดหนึ่งผมเดิมเนี่ยนะครับที่แรกที่ผมได้ทำงานศาสนาเนี่ยในเรื่องของหญิงม่ายเด็กกำพร้าก็คือที่คลอง16คูน้อยมัสยิดดารุสซอฮาบะซึ่งท่านครูซอลแลห์เนี่ยนะครับก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดการแจกทุนแต่ก่อนที่จะมารับสตังค์เนี่ยพี่น้องนี่เป็นนโยบายของมูลที่ศรัทธาชนก็คือให้พี่น้องได้เรียนกุรอานก่อนได้เรียนอั้นกุรอานพอชั่วโมงต่อมาเนี่ยก็ได้รับฟังบรรยายศาสนาตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเรื่องของวิชาเตาฮีดหรือว่าวิชากีดะเรื่องของหลักศรัทธาก็เดือนหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับแต่บางทีมีงานใหญ่เนี่ยบางทีก็ยุบไปรับทุนทีเดียวเลยก็อาจจะเว้นห่างไปบ้างก็บอกกับพี่น้องว่าวันอาทิตย์หน้าถ้าใครไม่ติดธุระอะไรก็ไปรับฟังบรรยายได้นะครับก็ผมไปนะที่มัสยิดดารุสซอฮาบะคลอง16คูน้อยแต่ที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าคลอง11ห่างกันอยู่5คลองแต่เวลามาเนี่ยพี่น้องขออนุญาตนะครับอย่าเรียงคลองนะบางคนบอกอาจารย์สบายเลยคลอง11เดี๋ยวฉันไล่จากคลอง1คลอง2เดี๋ยวไปโพนู่นปทุมนู่นมันเรียงไม่ได้มันวางคลองไงกันไม่รู้เดี๋ยวคลอง2ไปอยู่ต้นนู่นมั่งมีคลอง2ตรงนู่นมีสายกลางโอ้คลองเยอะไปหมดเลยแต่ข้างหลังที่ผมบรรยายอยู่ในคลอง11ไม่รู้นับยังไงนะแต่สมัยก่อนนี่เขามีเรืออาจารย์อับดุลชูโกตครับเมื่อก่อนเขามีเรือเนี่ยเขาพายเรือถึงกันหมดเลยนะคนบ้านป่าคนหัวป่าเดี๋ยวนี้พายไม่ถึงแล้วนะครับเพราะว่าไปติดเขื่อนพายไปเนี่ยต้องยกเรือข้ามเขื่อนกั้นกันหมดแล้วตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นการสัญจรทางบกนะมีถนนนะครับที่นี่มีการจัดบรรยายเดือนละ2ครั้งนะครับสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4มีคณาจารย์มากมายสลับกันมาท่านอาจารย์ดุชูโกตเองก็เป็นหนึ่งในนักวิชาการที่ไม่ให้ความรู้ที่สนามกลางลำเดิมเนี่ยเดือนละครั้งนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเดือนละ2ครั้งแล้วรอมฎอนนี่สัปดาห์ละครั้งมีครบเลยและมีละหมาดตะรอวีห์ด้วยบอกกับพี่น้องครับพอเข้าไปที่สถานที่เนี่ยนึกถึงสมัยนบีเลยยังไงอ่ะสถานที่นี่ครับแคบแต่คนนี่แน่นสมัยนบีเนี่ยมัสยิดที่เราได้ฟังจากหะดีษของท่านนบีเนี่ยเวลาฝนตกพี่น้องครับฝนนี่ทะลุลงมาทำให้พื้นเนี่ยมีเลนมีโคลนเวลาแดดร้อนจะจัดซูฮุดบ่ายเนี่ยเป็นไงฮะบางทีแดดนี่เปรี้ยงเลยจนกระทั่งเป็นไงครับพื้นทรายเนี่ยมันร้อนแต่คนมาละหมาดเยอะแต่ปัจจุบันยุคใกล้กิยามะฮ์นี่สถานที่พร้อมแต่คนน้อยครับมันตรงกันข้ามแต่พอมาบรรยายที่สนามกลางลำนี่นึกถึงสมัยนบีเลยสถานที่เนี่ยไม่ค่อยพร้อมหรอกนั่งเบียดกันรอเวลาจะเข้าห้องน้ำทีเนี่ยต้องขอมาอัพกันยาวๆอ่ะโต๊ะนั่งอยู่ข้างในจะไปห้องน้ำทีลุกกันหมดลุกกันเป็นแถบเพราะนั่งเบียดนั่งชิดกันเลยแล้วก็บรรยายที่บ้านด้วยเวลายกสำรับทีก็แหม
ใครเป็นเล็บขบนี่อันตรายพี่น้องเตะกันเดี๋ยวก็ชนกันเพราะที่มันแคบพอคนที่จัดงานเขาบอกว่าอาจารย์เดี๋ยวเราจะขยายแล้วเราจะเปลี่ยนสถานที่วันนี้ดีใจสุดๆเลยพี่น้องเพราะนี่คือสถานที่ในอนาคตอินชาอัลลอฮ์จะมีการบรรยายศาสนธรรมเราเรียกว่าสนามกามลำนะสนามกามลำคลอง11ต่อไปนี้ตรงนี้จะเป็นแหล่งวิชาความรู้พี่น้องที่มาฟังบรรยายเนี่ยตัวสวยนี่จำได้แล้วผมบอกเลยนะวันนี้ตัวสวยต้องอยู่ยาวนะมีอย่างเดียวจะกลับต้องให้รถโรงพยาบาลมารับเดี๋ยวให้กลับวันนี้อยู่ยาวเลยให้กำลังใจหน่อยนะครับคนสาวๆหนุ่มๆก็ดูตัวสวยเอาไว้นะเป็นแบบอย่างในเรื่องของการเรียนศาสนาการเรียนศาสนาพี่น้องอย่าเรียนเพียงแค่ได้วุฒิแล้วจบอาจารย์ดูชูโกจบมหาวิทยาลัยอิสลามิยะที่มาดีนามาจบแล้วไม่เรียนสืบไม่เรียนต่อแล้วไม่ใช่พี่น้องผมเองที่มหาวิทยาลัยคูเวตพอได้ชาฮาดะกลับมาไม่ค้นไม่เจอไม่หาหนังสือดูแล้วไม่ใช่จบมาแล้วนั่นหมายถึงว่าได้รับอนุญาตให้ทำการสอนมีใบจบการศึกษามาแต่คือไม่ได้แปลว่าคนไม่จบสอนไม่ได้นะแต่ใบตัวนี้มันเป็นการบอกถึงมาตรฐานว่าถ้าเกิดคุณจะผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยบอกเนี่ยคุณต้องเก็บ144หน่วยกิตขาดไปเพียงแค่หน่วยกิตไม่ท่องกุรอานนะมีวิชากุรอานเขาให้ท่องทั้งหมดตัวละยุสครึ่งรวมทั้งหมด6ยุสในหลักสูตรคุณบอกอาจารย์ฉันเอาแค่3ยุสได้3ยุสแต่ไม่ต้องจบเพราะอย่างน้อย6ยุสขั้นต่ำนั้นนักวิชาการศาสนาเนี่ยกุรอานก็ต้องท่องได้นะแต่ตอนนี้เหลือเท่าไหร่ได้ไม่รู้นะไอตอนจบกลับมาเนี่ยยังแข็งอยู่พอกลับมาไม่ได้มูรอจะมันเปื่อนเสมือนนบีบอกเปรียบเสมือนอูฐที่มันเปรียวนั้นถ้าไม่ทวนเนี่ยนะครับมันก็จะหลุดไปหะดีษก็ต้องเรียนผ่านมาวิชาต่างๆเรียนผ่านมาเรียนเพื่ออะไรคำถามสำคัญมากพี่น้องเรียนเอามาเก็บเอาไว้ในพุงแล้วก็กลับไปนอนเฝ้าบ้านเฝ้าหออยู่กับบ้านใช่ไหมไม่ใช่พี่น้องเรียนศาสนาเนี่ยมันจะมีผลก็คือหนึ่งเราเรียนเพื่อทำความเข้าใจครับเรียนรู้ก่อนพอรู้เสร็จแล้วทำความเข้าใจเมื่อทำความเข้าใจนำมาปฏิบัติและอย่างสุดท้ายก็คืออ่ะและอย่างต่อมาก็คือนำมาเผยแพร่และเมื่อเผยแพร่แล้วสำคัญมากต้องซอบัรหลายๆคนนี่เขาเรียกว่าอยากจะเปลี่ยนภายในวันเดียวกลับมาปั๊บโอ้โหอยากจะให้ชุมชนเปลี่ยนหมดเลยรู้จักซุนนะห์หมดเลยอัลลอต้องใช้เวลานะครับนบีใช้เวลา13ปีที่มักกะฮ์ท่านนบีพี่น้อง13ปีที่มักกะฮ์อีก10ปีที่มะดีนะห์รวมเป็น23ปีของเราจบมาได้เดือนนึงอัลลอฮ์จะให้คนในชุมชนเข้าใจหมดเลยเปลี่ยนแปลงหมดเลยมันเป็นเรื่องที่ถ้าทำได้มันก็ดีแต่ถ้าทำไม่ได้ต้องทำยังไงพี่น้องอดทนไปเรื่อยๆคอยบอกคอยสอนเตือนกันไปเรื่อยๆเรียนเพื่อทำความเข้าใจศาสนาทำความเข้าใจนำมาปฏิบัติแล้วก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าคนที่เขายังไม่เข้าใจซุนนะห์คนที่เขายังไม่ปฏิบัติเนี่ยพี่น้องต้องคิดในแง่ดีกับเขานะไม่ใช่เขาคิดว่าเขาโง่เขาเย่เฮมั้งแหละคือประเด็นก็คือว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เราออกมาจากครรภ์มารดาเราเนี่ยพี่น้องครับมาในสภาพเดียวกันแล้วอัลลอฮฺก็ติดเครื่องมือมาให้ด้วยในซูเราะห์นะห์นะครับอายะที่78อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าวัลลอฮฺอัครอจากุมมิมบูตูนีอุมมะฮาติกุมและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้พวกเจ้าทั้งหลายออกมาจากบรรดาคันมารดาของพวกท่านเรานี่ออกมาจากท้องพ่อท้องพ่อนะท้องแม่ไอ้ท้องพ่อท้องแม่ท้องพ่อไม่มีออกมาจากท้องของมารดาของแม่ลายะละมูนะชัยอะในสภาพที่ไม่มีความรู้ใดๆเลยลายะละมูนะชัยอะไม่มีความรู้แปลว่าท่านและท่านผมและก็ท่านทั้งหลายเนี่ยออกมาในสภาพเดียวกันพูดก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้เก
ินข้าวยังไม่เป็นเลยกินข้าวก็ไม่เป็นซุนนะสักข้อหนึ่งจะรู้ไหมไม่รู้มีแต่คนทำให้อาซานอย่างนี้ทำอากีกอมีคนทำให้แต่เรารู้เรื่องอะไรไหมไม่รู้เรื่องเลยวะจาละละกุมุสซัมมะวัลอะบศอรวัลอัฟอิดะและหลังจากนั้นพระองค์ก็ทำให้หูของเราได้ยินนะนั้นโสตประสาทแรกที่ทารกจะได้รับนั่นก็คือการได้ยินตานี่ยังมองไม่เห็นนะครับแต่หูจะได้ยินเสียงนั้นสังเกตว่าถ้าบ้านใครก็แล้วแต่ที่เลี้ยงที่มีทารกอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วก็ข้างบ้านเขาสร้างตึกตอกประจันกันปัง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 ไม่ต้องก็นอนพี่น้องร้องทั้งวันเพราะไงอ่ะเพราะหูของเด็กเนี่ยจะได้ยินก่อนนะมีเสียงอะไรก็เด็กก็จะสะดุ้งนั้นเป็นเรื่องดีมากๆเวลาเด็กทารกเนี่ยพี่น้องพยายามเปิดกุรอานให้เด็กฟังนะครับเปิดกุรอานให้เด็กฟังนะพอเด็กจะได้ยินเสียงกุรอานก่อนนะเกิดมาเสร็จอาจจะยินเสียงอาซานและพอหลังจากนั้นก็เปิดกุรอานให้เด็กฟังวัลอะบศอรหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ให้ตาของเราเนี่ยได้เห็นและสุดท้ายก็คืออัฟอีดาตรงนี้หัวใจตรงนี้อุลามะบอกว่าก็คืออัลอักลก็คือสติปัญญาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เด็กที่อยู่ในวัยมุมัยยิสคือวัยที่มีความรับผิดชอบตัวเองได้บ้างแล้วแปลว่าเข้าห้องน้ำเนี่ยไม่ต้องไปตามล้างให้ละล้างก้นเป็นละแต่ยังเป็นเด็กอยู่เนี่ยเมื่อทำความดีเขาจะได้รับการบันทึกในความดีนั้นเด็กไปเรียนกุรอานได้บุญไหมได้พี่น้องเด็กไปละหมาดได้บุญไหมได้แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่บันทึกความผิดของเขาตราบใดที่เขานั้นยังไม่บรรลุศาสนภาวะนี่คือกำไรของพวกเราพี่น้องนั้นเด็กๆเนี่ยอย่าบอกเลยนะว่ามันยังเด็กอยู่อย่าเพิ่งสอนเป็นเด็กผู้หญิง พี่น้องไปตลาดไปโบเบไปซื้ออะไรสายเดี่ยวให้ลูกใส่บ้างแหละชุดเซเลมูนบ้างแหละทำไมล่ะคุมฮิญาบได้เด็กอ่ะแต่ถ้าไม่คุ้มมันยังไม่บาปแต่เราฝึกไว้สิฝึกให้ติดเลยเวลาจะออกจากบ้านให้ลูกชายของเราใส่กางเกงขายาวให้ลูกสาวของเราคุมฮิญาบแบบเนี้ยน้องๆที่มาในงานเนี่ยน่ารักเนี่ยพอเวลาเขาคุมไปสักพักนึงเขาร้อนเขาจะถอดเอาว่ากันแต่ยังน้อยใส่คุมมาหน่อยฝึกกันแต่ไม่ใช่มาเป็นเซเลมูนมาเลยแล้วไปบอกว่าไงเอ้ยมันยังเด็กอยู่ก็ต้องฝึกสิใช่มั้ยนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะเวลาที่บรรลุศาสนภาวะแล้วเวลานางมีประจำเดือนแล้วนางก็จะชินเหมือนกับเรื่องละหมาดที่นบีบอก7ขวบต้องสอนแล้วนะพอ10ขวบนะให้ตีถามว่า10ขวบนี่บาปหรือยังอัลเลาะห์เอาบาปยังยังแล้วทำไมให้ตีล่ะตีเพื่อเป็นการอบรมลิตะดิบเป็นการอบรมบ่มนิสัยให้ฝึกเป็นนิสัยพี่น้องพอเวลาเป็นผู้ใหญ่แล้วจะได้ไม่ขาดละหมาดลาอัลละกุมตัชกูรูนหวังว่าพวกท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ที่ขอบคุณจบแค่อายะนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันยังไม่รู้ว่าใครจะมาบ้างนะเราถือว่าใครมาช้าก็ว่ากันไปเราขึ้นมาก่อนก็เล่นก่อนเลยเอาก่อนเลยนะครับแล้วก็อาจารย์ผมขอตัวนะไม่จะขอตัวจะลงนะบอกว่าเสียงผมวันนี้เนี่ยอยู่ประมาณสัก 85% ไม่ถึง 100ตื่นเช้ามาเจ็บคอตื่นเช้ามานี่เจ็บคอนี่พยายามหายาอยู่แล้วก็พอดีเจ้าภาพเขารู้ไงเขาเลยให้น้ำเย็นมาเสิร์ฟนะเขารู้ว่าเราเจ็บคอก็เลยเอาน้ำเย็นมาเสิร์ฟนะถ้ารู้แบบนี้เอาน้ำอุ่นมานิดนึงนะครับ ผมก็แซวเล่นนะแล้วก็พี่น้องครับใครที่เตรียมสตังมาซื้ออาหารวันนี้เก็บสตังท่านใส่กระเป๋าไว้แล้วทำยังไงอ่ะกลับบ้านไม่เอาไอ้ตังที่เราจะมาซื้อของกินพี่น้องวันนี้เอาไปหยอดตู้ให้หมดเลยที่ท่านจะซื้อของกินวันนี้ตั้งใจเลยวันนี้ฉันจะมาเหมาของกิน500บาทเอา500หยอดตู้พี่น้องและตอนหยอดตู้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีหนังสือเล่มเขียวๆชื่อว่าเพิ่มบุญลดบาปวันนี้ไม่ขายพี่น้องหยิบกลับไปเลยแต่อย่าทะเลาะกับคนแจกนะเขาบอกว่าเอาไปเล่มเดียวพอไม่ใช่บริจาคไป20เอาเท่าไหร่อ่ะเอาไป50เล่มเจ๊งพี่น้องเดี๋ยวไม่พอนึกถึงคนอื่นด้วยถ้าแจกนี่เอาตามที่เขาบอกนะอาจจะขอเพิ่มเล่ม2เล่มก็คุยกันนะแต่ถ้าอยากจะซื้อพี่น้องก็โทรมาหาผมมากระซิบข้างผมนี่นะแต่วันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ผม
ากทำบุญด้วยผมก็บอกว่าเล่มใหม่เนี่ยใครที่มาหยิบไป5เล่มก็บริจาคให้หมดเลยนะช่วยกันบริจาคนะครับเพราะวันนี้เรากินฟรีแล้วนะพี่น้องที่ทำบุญมาเรื่องอาหารได้บุญเต็มๆพี่น้องบริจาค ก็ได้บุญเต็มๆนี่คือเจ้าภาพใจถึงเจ้าภาพใจถึงเราใจถึงไหมเวลาเปิดกระเป๋ามามีแบงค์อะไรครับเวลาบริจาคมีแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์ยี่สิบปรากฏว่าบริจาคอะไรครับเหรียญสิบแหมดูทำไมแบงค์อะไปหยิบเหรียญบริจาคเนี่ยชัยฏอนมันพยายามขัดขวางพี่น้องหยิบแบงค์ใหญ่สุดเลยบริจาคพอดีในกระเป๋าผมมีแค่แบงค์ร้อยนะก็ใหญ่สุดแล้วไม่ได้มีแบงค์พันมันคิดจะพาเข้ามาคาหนังสือมาแล้วอ่ะเดี๋ยวให้พี่น้องพบกับอาจารย์อับดุลชูโกตดานีสมันนะครับท่านก็ให้เสียสละนะครับมาบรรยายศาสนาให้พี่น้องได้รับฟังขอให้พี่น้องได้ตั้งใจในการรับฟังวิชาการเรื่องอะไรนะวิชาการเพื่อสังคมเชิญอาจารย์อับดุลชูโกตเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิมันวะลาสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก่อนอื่นก็รู้สึกเป็นเกียรตินะฮะที่ได้มาพบกับพี่น้องในสถานที่แห่งนี้พี่น้องในที่คลอง11นี้เนี่ยที่อย่างที่อาจารย์ดุลาตีฟว่านะเราเคยมาบรรยายกันมาพูดคุยกันแล้วก็พบว่าที่นี่เนี่ยคนฟังศาสนากันเยอะนะเยอะมากจนกระทั่งสถานที่เนี่ยนั่งเบียดกันแล้วความสนใจก็เป็นอันดับต้นๆ นะถือว่าสนใจเรียนรู้สนใจฟังกันดีนะเพราะฉะนั้นการที่เราได้จะมามีพื้นที่อันใหม่แล้วก็จะมีการก่อตั้งอาคารขึ้นมาสักอาคารหนึ่งเพื่อที่เราจะได้มาใช้เป็นอาคารในสถานที่ในการเรียนรู้เนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะเป็นเลิกดีของพวกเราว่าเราจะได้มีอาคารขึ้นมาแล้วก็ถ้าหากว่าใครก็ตามนะที่ได้มีส่วนร่วมในการที่ทำให้อาคารนี้ขึ้นมาเนี่ยพี่น้องการเรียนรู้ที่มันเกิดขึ้นณที่นี้นะทุกบาททุกสตังค์ที่เราได้บริจาคเข้าไปทุกการกินของเราที่เราได้มากินในงานนี้แล้วเราก็ได้บริจาคเงินเข้าไปเนี่ยภาคผลบุญมันก็จะกลับไปถึงเราพี่น้องครับเวลาผมเห็นงานแบบนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะให้งานศาสนาของเราเนี่ยเป็นแบบนี้ทุกงานเลยนะมีการมากินกันแล้วก็เลี้ยงกันแล้วก็บริจาคพี่น้องฮะถามว่าวันนี้เนี่ยเรามาถ้าเรามาซื้อกินเนี่ยคือแน่นอนเลยถ้าผมมาซื้อกินเนี่ยผมโดนข้าวมันไก่จานใหญ่ๆไปจานเดียวเนี่ยผมก็จอดละแต่วันนี้มาเนี่ยเราโดนได้กินก๋วยจั๊บถ้วยเล็กๆเราได้กินขนมหวานถ้วยเล็กๆเราได้กินคือเราได้ชิมอาหารได้หลายอย่างแล้วเราก็ได้พบอาหารอร่อยทั้งนั้นเลยนะเพราะในงานแบบนี้เนี่ยเราได้มากินกันมาช่วยกันแล้วผมมั่นใจเลยว่าแต่ละคนที่มางานเนี่ยนะคือจ่ายเกินกว่าราคาที่ได้กินแน่นอนเพราะนั้นพี่น้องไม่ต้องเสียเวลาขายของกันเลยวันนี้แจกกันอย่างเดียวนะให้นั่งกินกันอย่างนี้ใครอยากจะกินอะไรไปหยิบมากินแล้วพี่น้องลองคิดนะว่าอย่างที่อาจารย์ธนทิพย์ว่านะเราไปทีเราซื้อคูปองอาหารสมมติ500บางที500เนี่ยซื้อไปไม่รู้จะซื้ออะไรละบางทีเราไม่อยากจะซื้อแล้วแต่มางานแบบนี้บริจาคไปเลยแล้วก็มานั่งกินจะกินอะไรไปหยิบมากินแต่พี่น้องตระหนักนิดนึงนะครับว่าสิ่งทุกสิ่งที่เราได้หยิบมารับประทานเนี่ยเราต้องกินให้หมดนะฮะพี่น้องกินให้หมดแล้วก็หยิบมาแต่พอกินเพื่ออะไรฮะเพื่อเราจะได้ไม่กลายเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยพี่น้องหัวข้อของเราเนี่ยวิชาการเพื่อสังคมเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะทำให้เราได้คิดได้หลายมุมนะว่าวิชาการเพื่อสังคมเนี่ยมันยังไงพี่น้องลองมองภาพของอิสลามนะว่าศาสนาอิสลามเนี่ยคือศาสนาแห่งสังคมไม่ใช่ศาสนาของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ศาสนาของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เป็นศาสนาที่มองภาพสังคมอย่างมากเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราทำให้ศาสนาอิสลามเนี่ยมันกลายเป็นศาสนาของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นศาสนาของคนเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยเมื่อนั้นแหละทำให้เรารู้ได้ว่ามันไม่ใช่หลักการอิสลามที่แท้จริงนะพี่น้องฮะเราอยู่ในสังคมกาเฟรเราอยู่ในสังคมคนพุทธเราอยู่ในสังคมที่มีคนต่างศาสนากันเยอะแยะมากมายมันเลยทำให้เราเนี่ยได้กลมกลืนได้กลืนไปกับสังคมที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยเลยทำให้การปฏิบัติบางอย่างของเราเนี่ยมันกลับไปคล้ายกับการปฏิบัติของคนศาสนาอื่นซึ่งศาสนาอื่นเนี่ยไม่ใช่ศาสนาเพื่อสังคม
แต่เป็นศาสนาเพื่อคนในกลุ่มหนึ่งทุกศาสนาพี่น้องสังเกตนะว่าทุกศาสนาจะมีนักบวชและนักบวชกลุ่มนั้นแหละจะเป็นคนที่ปฏิบัติให้กับศาสนานั้นซึ่งอิสลามไม่ใช่อิสลามไม่ใช่ศาสนาของนักบวชอิสลามไม่ใช่ศาสนาของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอิสลามไม่ใช่ศาสนาของคนที่อยู่ในวงแคบๆแต่อิสลามคือศาสนาของมุสลิมทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้นะพี่น้องถ้าหากว่าเราเห็นว่าศาสนาอิสลามในที่ใดก็ตามเป็นศาสนาที่มีแต่คนเฉพาะกลุ่มเดียวเนี่ยปฏิบัติอยู่ให้พี่น้องรู้เลยว่านั่นมันไม่ใช่อิสลามเพื่อสังคมแต่มันอิสลามเพื่อคนกลุ่มเดียวมันจะทำให้สังคมเนี่ยพังขึ้นสักวันหนึ่งเพราะว่าอิสลามกลายเป็นของคนกลุ่มเดียวเนี่ยสักวันหนึ่งสังคมมันจะพังขึ้นเพราะอะไรฮะพี่น้องในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะห์ทุกคนจะมองไปตาเดียวกับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมองมุ่งตรงไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ดูว่าท่านนบีเนี่ยปฏิบัติอะไรบ้างแล้วก็นำมาปฏิบัติไม่มีอิบาดะห์ใดเลยที่ท่านนบีได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าให้มาใช้ให้ฉันทำวันนี้ผมมานั่งบนเวทีกับอาจารย์ดุลาตีฟเดี๋ยวอาจารย์อบูบักตามมาเดี๋ยวอาจารย์ฮะบิบุลลอฮ์ตามมาเดี๋ยวอาจารย์หลายท่านตามมาในช่วงที่2อาจารย์อัชอะรีอาจารย์อาดัมพรภาพงามอาจารย์อะไรต่างๆจะตามมาให้พี่น้องรู้ว่าความแตกต่างของเราเนี่ยมีเพียงแค่สิ่งที่อยู่ในหัวสมองเท่านั้นเพียงแค่ความรู้เท่านั้นส่วนการปฏิบัติผมต้องละหมาด5เวลาพี่น้องก็ต้องละหมาดผมต้องละหมาดซุนนะห์รอวาติบ12รอกอาตพี่น้องก็ต้องละหมาดซุนนะห์อะไรท่านนบีสั่งให้เราปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอย่างจริงจังอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้เราเนี่ยมาช่วยเหลือกันในงานแบบนี้ผมต้องมาพี่น้องก็ต้องมาต้องมาช่วยกันวันหนึ่งวันใดที่เราไม่ได้ถูกเชิญบรรยายไม่ได้ถูกเชิญมาในงานเป็นคนที่มาอยู่ในหัวในการบรรยายเราถ้าเราว่างเราก็ต้องมาช่วยกันมาช่วยกันในการที่มาพบปะกันในงานเพราะนั้นศาสนาเราไม่ใช่ศาสนาของคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดไม่ใช่ศาสนาที่แคบสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องฮะอย่าให้การกลมกลืนกับศาสนาอื่นเนี่ยมันมาอยู่ในตัวของเราวันนี้ศาสนาพุทธมีพระที่คอยปฏิบัติซึ่งเป็นหลักความเชื่อในศาสนาเขาว่าเขามีพระคอยปฏิบัติคริสเตียนมีบาทหลวงคอยปฏิบัติมันเป็นหลักความเชื่อในศาสนาของเขาแต่ของเราไม่มีนักบุญพี่น้องศาสนาอิสลามไม่มีคำว่านักบุญแต่ศาสนาอิสลามคือศาสนาของพวกเราทุกคนไม่ใช่ว่าวันนี้เราจะทำอะไรอยากจะทำอะไรอย่างหนึ่งอย่างใดไปขอให้นักบุญมาทำไปขอให้โตละแบมาทำไม่ใช่อิสลามวันนี้เราอยากทำอะไรเรามอบหมายให้กับโตละแบอย่างเดียวเราไม่มาปฏิบัติกันเองเลยไม่ใช่อิสลามพี่น้องท่านนบีสอนให้เราทำให้เป็นแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านนบีมาห้ามพวกเราไม่ให้ไปขอให้คนดีๆทำอะไรให้เลยแต่ไม่ใช่การมอบหมายเขาทั้งหมดพี่น้องผู้มีเกียรติถ้าเราย้อนยุคกลับไปเมื่อ20ปีก่อน30ปีก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายๆอิบาดะห์ที่คนเราไม่ปฏิบัติกันเลยแล้วกลับมีการมอบหมายให้กับคนกลุ่มหนึ่งมาทำการปฏิบัติละหมาดไม่มีการเอาใจใส่ไม่มีการสนใจแต่พอเวลาคนคนนึงตายไปแล้วเนี่ยมอบหมายให้คนอีกกลุ่มหนึ่งทำการลากข้าวสารซึ่งอัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องที่ปัจจุบันเนี่ยมันหายไปเกือบหมดแล้วอาจารย์วิทย์ถามว่าลากทำไมข้าวสารเนี่ยลากทำไมนะคือความเชื่อของเขานะพี่น้องผมยังทันอยู่นะอาจารย์ยังทันเห็นอยู่นะว่ามีการลากข้าวสารเนี่ยหลักความเชื่อของเขาก็คือว่าเวลาที่คนขาดละหมาดเนี่ยให้ลากข้าวสารเพื่อเป็นการทดแทนการขาดละหมาดแล้วละหมาดที่เขาขาดไปเนี่ยการลากข้าวสารเนี่ยจะมาลบบาปตรงนั้นได้เอาไปให้ป่ะเนี่ยต้องเอาไปบริจาคมาด้วยคือเขาจะมีวิธีอันนี้ผมไม่รู้รายละเอียดนะสมมติคนนี้ส่งให้โตครูโตครูส่งกลับมีการส่งไปส่งมาจนถึงละหมาดครบอ่ะอ๋อลากกันไปลากกันลากกันไปลากกันถึงเรียกว่าลากข้าวสารเนี่ยอ๋อคือจะเขาไม่ใช้คำว่ายกทำไมรู้ป่ะทำไมครับข้าวสารมันหนักไงอาจารย์แหมอาจารย์ก็เลยลากเอานะคือถ้ายกมันเหนื่อยมันหนักไงเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวกล้ามขึ้นก็ใช้การลากเอานะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยเห็นละไม่ค่อยเห็นแล้วพี่น้องทำดุลินล่านะถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อน20ปีก่อนเนี่ยเราเห็นกันแบบนี้เพราะฉะนั้นศาสนาอิสลามพี่น้องเราไม่มีนักบุญไม่มีบาทหลวงแต่ทุกคนต้องปฏิบัติทุกคนต้องทำอิบาดะห์เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นให้เราเอาใจใส่กับอิบาดะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งให้กับเราแล้วเดี๋ยวในช่วงที่2ค่อยมาคุยกันว่า
ผลกระทบที่เราจะได้รับในการที่เราได้ไปมีได้รับผลกระทบจากการอะไรฮะมอบหมายให้บาทหลวงให้นักบุญหรือว่าให้ตละแบเป็นคนทำเนี่ยผลที่เราได้รับผลเสียที่เราได้รับเนี่ยมันมีอะไรบ้างได้กลับไปหาอาจารย์ดุลเตฟครับครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์ดุลชูโกตนะครับที่ให้ความรู้กับพี่น้องนะผมเองเนี่ยนะครับตอนเรียนจบมาใหม่ๆที่บ้านผมเองเนี่ยพี่น้องก็มีการปฏิบัติกันมาตามปู่ย่าตายายยังจำได้เลยว่ามีช่วงหนึ่งที่ผมเรียนอยู่ประถมอาจารย์ผมต้องตื่นเช้าอยู่ประมาณเดือนหนึ่งประถมนะไม่ใช่มัธยมก็คือประมาณป.4นะครับป.4 ป.5ต้องตื่นเช้าอยู่ช่วงหนึ่งช่วงไหนรู้ไหมช่วงที่โต๊ะผมตายเพราะป๋าก็จะปลุกไปนั่งอ่านกุรอานในกุโบหลังละหมาดซุบโบแต่ไปซุบโบไหมอันไม่ได้ไปหรอกแต่ไปเข้ากุโบอย่างเดียวอ่านอยู่40วันไอ้เราน่ะชอบทำไมชอบพระอาจารย์เขาแจกตังค์มันได้ตังค์ไปโรงเรียนหลายบาทเราก็ได้ฟังยาซีนจนคล่องได้อ่านนะได้ฟังประเด็นที่ผมกำลังจะบอกกับพี่น้องตรงนี้เนี่ยปรากฏว่าเวลาเราไปเรียนอยู่ที่ต่างประเทศไปได้รับรู้เรื่องราววิชาการศาสนาเนี่ยไอ้การกระทำบางอย่างที่มีเฉพาะในเขตในกลุ่มในก้อนแต่พอกดว่าเราไปอยู่ในต่างประเทศเนี่ยกลับไม่เจอเรื่องแบบนี้และที่สำคัญเนี่ยในมหาวิทยาลัยที่ชื่อว่าในกุลยะชารีอะห์เนี่ยกลับไม่ได้สอนมันจึงเป็นข้อคิดอย่างหนึ่งให้ตัวกับผมเนี่ยได้รู้ว่าตกลงเนี่ยไอ้ที่ทำกันเนี่ยมันทำเฉพาะกลุ่มหรือมันมีที่มาหลักฐานยังไงเพราะกลับมาเนี่ยผมอ่านหลายๆอย่างนะผมอ่านไม่เป็นนะเขาก็บอกว่าวิธีการของอาจารย์เนี่ยก็คือว่าให้อาจารย์ไปเรียนในโรงเรียนบางที่ก็คือในระดับปณะบางที่นะผมก็บอกว่าผมเนี่ยจบปริญญาตรีแล้วให้กลับไปเรียนปณะอีกผมก็งงไงตกลงเนี่ยมันยังไงกันพอค้นไปค้นมาดูหลักฐานไปหลักฐานมาก็อ่อนหล่อก็ถึงบางอ้อเลยว่าไอ้บางอย่างที่ทำกันมาเนี่ยบางทีอาจจะเนื่องด้วยกับข้อจำกัดของความรู้ที่มาถึงพวกเขามีคนถามหลายอย่างนะครับเช่นการอ่านต้นแบบนี้อย่างนี้เนี่ยร้อยครั้งแล้วจะได้เข้าสวรรค์ก็ต้องไปเช็คอะครับมาถามผมเนี่ยผมก็ไม่รู้นะฮะเพราะบางอย่างเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องก็ต้องกลับไปดูในหนังสือไปดูในตำรับตำราว่ามันมีหะดีษรองรับไหมการว่าแบบนี้แล้วจะได้แบบนี้แบบนี้เนี่ยหลายคนก็ทำจนกระทั่งติดเป็นนิสัยปรากฏเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าอ๋อไอ้ที่ทำทั้งหมดเนี่ยไม่มีตัวบทหลักฐานนะหรือบางทีก็เป็นหะดีษอ่อนวิชาการเพื่อสังคมพี่น้องอย่างแรกเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าคนที่ไปเรียนศาสนาทุกคนนะครับเราจะต้องมีเจตนาเรียนเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเรียนเพื่อหวังความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลานะแล้วเรียนเนี่ยพี่น้องในหะดีษของท่านมุอาวิยะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าไม่ยูริดิลลาฮุบิฮิค็อยรอนยูฟักกิฮุฟิดดีนผู้ใดที่อัลลอฮ์ต้องการให้เขาได้รับความดีพระองค์ก็จะให้เขาผู้นั้นเนี่ยเข้าใจศาสนานั้นเรื่องความดีต่างๆท่านต้องเข้าใจศาสนาคำว่าศาสนาพี่น้องไม่ได้เป็นการคิดเองเองนั่งยานนะหาที่มาที่ไปไม่ได้คำว่าศาสนานั้นต้องยึดโยงกับกุรอานเรียกว่ากิตาบุลลอฮ์หรือว่ากุรอานอย่างแรกเลยเสร็จแล้วถ้าในกุรอานไม่มีไม่ปรากฏขึ้นก็ให้ท่านไปดูในซุนนะห์ของท่านนบีเช่นรายละเอียดของการละหมาดท่าทางของการละหมาดเนี่ยไปดูในซุนนะห์ของท่านนบีคำสั่งในเรื่องละหมาดอยู่ในกุรอานแต่รายละเอียดในการปฏิบัติคำอ่านอะไรตรงนี้อ่านอะไรให้ไปดูในซุนนะห์ของท่านนบีทั้งฟิอาลียะและเกาลียะหรือตักรีรียะคือการยอมรับยกตัวอย่างเช่นบางอย่างท่านนบีไม่ได้ปฏิบัติแต่ซอฮาบะห์ทำแต่ท่านนบีน่ะอยู่ในสถานการณ์ด้วยดังบันทึกหะดีษที่ครั้งหนึ่งนบีได้ละหมาดเป็นอิหม่ามนบีเนี่ยเป็นอิหม่ามนำละหมาดพี่น้องบรรดาซอฮาบะห์ก็เป็นมะมูม
นะละหมาดที่ไหนละหมาดที่มัสยิดเสร็จแล้วละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยนบีก็ถามว่าเมื่อกี้เนี่ยใครอ่านหลังจากที่กล่าวว่าซะมีอัลลอฮุลิมันฮามิดะร็อบบานาวะละกัลฮัมฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีนบีถามว่าใครอ่านก็มีซอฮาบะห์ท่านนึงบอกว่าฉันเองครับที่เป็นผู้อ่านเวลานบีถามอะไรนะพี่น้องให้รู้ว่าเลยเป็นเรื่องดีถ้าเป็นเรื่องไม่ดีนบีจะห้ามทันทีพี่น้องจะไม่ทำอย่างเช่นเหตุการณ์หนึ่งที่มีชายคนหนึ่งถือศีลอดแล้วก็ไปนั่งตากแดดนั่งตากแดดทำไมอ่ะเพื่อจะให้มันเกิดความลำบากพอลำบากเยอะๆอัลลอฮ์จะให้บุญเยอะอันนี้เข้าใจเองนบีบอกไม่ได้สอนแบบนี้เข้ามานั่งไม่ต้องไปทรมานตัวเองอันนี้ห้ามแต่หะดีษนี้เนี่ยนบีบอกว่าฉันเห็นมาลาอิกะห์30กว่าท่านแย่งกันบันทึกความดีแสดงว่าแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการยอมรับของท่านนบีเราก็เอามาปฏิบัติเป็นซุนนะห์เหมือนกันนะแต่จะเอามาตีขุมไม่ได้ว่าอ๋อท่านอย่างนั้นนบีไม่ทันฉันก็ทำได้หมดไม่ใช่เนี่ยเข้าใจผิดนั่นเรื่องอิบาดะห์นั้นให้หยุดอยู่ที่คำสั่งห้ามจนกว่าจะมีคำสั่งใช้นี่แหละง่ายๆพี่น้องแล้วถ้าเราเรียนอุซูลุลฟิกเนี่ยเราจะไม่หลงหรอกคำว่าศาสนาอิสลามก็ไปดูสิล่ะในซุนนะห์มีไหมถ้ามีมีอีกพี่น้องไปดูการปฏิบัติของซอฮาบะห์ยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งผมสอนหนังสือเรื่องของการเช็ดคุฟรู้จักคุฟไหมพี่น้องคุฟเนี่ยเป็นถุงเท้าที่ทำจากหนังนะอาหรับเนี่ยเขาใช้คุฟเพราะอากาศมันเย็นพอมันเย็นมันเย็นเข้ากระดูกเย็นเนี่ยไม่เหมือนเย็นทั่วไปมันเย็นเข้ากระดูกผมเคยอยู่ในอาหรับเนี่ยช่วงที่ไปติดอยู่ที่ชายแดนตอนไปทำอุมเราะห์กว่าจะข้ามได้โอ้โหทั้งคืนหูมันเหมือนจะหลุดนะพี่น้องเดินไปจับหูไปหูอยู่ไหมเนี่ยมันเย็นมันเย็นมากแต่ไม่มีหิมะหรอกแต่มันเย็นเข้ากระดูกเขาเรียกหนาวทะเลทรายก็เลยต้องใส่ไอ้คุฟเนี่ยไอ้ถุงเท้าหนังเนี่ยมันจะกันในเรื่องของทำให้อุณหภูมิเท้าเนี่ยเป็นไงฮะมันเย็นไม่ใช่มันเย็นมันอุ่นในฮะดีษซอฮีฮ์นะครับได้พูดเอาไว้ในเรื่องของการเช็ดคุฟแต่มาถึงไอ้เรื่องถุงเท้าเนี่ยมันมีฮะดีษซอฮีฮ์ไหมปรากฏมีฮะดีษอ่อนในเรื่องของเช็ดถุงเท้าแต่บรรดาซอฮาบะห์นั้นปฏิบัติพี่น้อง13ท่านทำเรื่องของการเช็ดถุงเท้าถุงเท้าก็คือไอ้สิ่งที่มันทอมาจากฝ้ายนะครับไม่ใช่มาจากหนังต่างกันแค่วัตถุดิบในการเอามาทำแต่จุดประสงค์อันเดียวกันนั้นแต่ก็มีเงื่อนไขในเรื่องเชฟคุฟเนี่ยก็ไว้สอนไปดูในโรงเรียนศรัทธาชนวิชาฟิกดูย้อนๆกลับไปมีผมสอนอยู่อันนี้เป็นการปฏิบัติของซอฮาบะห์บรรดาระดับซอฮาบะห์ชั้นแนวหน้าพี่น้องอิบนุอับบาสท่านอาลีท่านอุมัรเหล่านี้เนี่ยปฏิบัติถึง13ท่านบรรดาอุลามะจึงเห็นตรงกันว่าการเช็ดในเรื่องของนะส่วนใหญ่ของอุลามะได้เห็นว่าการเช็ดบนถุงเท้าก็สามารถปฏิบัติได้นะพอไปดูแล้วเอ๊ะมันมีอะไรอีกล่ะในฟิกเนี่ยมันเปิดกว้างหน่อยพี่น้องมันก็มีเรื่องของอิสติฮาดในการวินิจฉัยก่อนวินิจฉัยมันต้องไปอิจมาก่อนอิจมาคือมติปวงปาทั้งหมดที่มีเห็นความเห็นไปอันเดียวกันผมยกตัวอย่างง่ายๆในยาเสพติดกัญชงกัญชาเนี่ยพี่น้องบินอิจมะฮารอมบินอิจมะอุลามะไม่มีอุลามะท่านไหนบอกดูดได้ไม่มีบินอิจมะฮารอมเมื่อเป็นอิจมะแล้วอันนี้ห้ามฝืนอยู่แล้วพี่น้องนะอยู่ในหลักฐานเหมือนอยู่ในหลักฐานชั้นเดียวกันระหว่างกุรอานหะดีษและอิจมะหลังจากนั้นก็คือการวินิจฉัยของบรรดาอุลามะใน4มัซฮับที่เราเรียนนั่นแหละปัญหาการวินิจฉัยนี้ไม่ได้วินิจฉัยในทุกๆปัญหานะครับแต่วินิจฉัยในประเด็นที่มีความเห็นต่างในเรื่องของหลักฐานที่มันอาจจะมีการซอนนี่แปลว่ายังไม่มันยังไม่ชัดเจนนะยังไม่ชัดเจนก็คือต้องตีความวินิจฉัยเช่นการพื้นที่ในการส่วนการเช็ดศีรษะบางอุลามะห์ก็บอกว่าเป็นไงฮะบางมัซฮับบอกส่วนนึงก็ได้บางในอิหม่ามอะห์มัดบอกทั้งหมดเลยนะบางทัศนะก็บอกว่า1ใน3แต่พอเวลาเรากลับไปดูซุนนะห์นบีถามว่านบีเช็ดแบบไหนเช็ดทั้งหัวแหละครับ
1ครั้งอ่ะที่ผมสอนกันอยู่เนี่ยพี่น้องสอนฟังจากอาจารย์นั่นแหละเช็ดแบบเหมือนท่านนบีแต่ถ้าเกิดเราไปเรียนในวิชาการในต่างประเทศเนี่ยเขาจะบอกว่าขอบเขตของการเช็ดศีรษะเนี่ยมีความเห็นที่ไม่ตรงกันนี่เป็นเนี่ยเขาเดี๋ยวเรียนเพื่อเอาความรู้แต่เวลาเรามาสอนเนี่ยเราสอนแบบซุนนะของท่านนบีปฏิบัติแบบนี้นะดังนั้นเนี่ยเรื่องวิชาการเนี่ยพี่น้องมันก็ต้องอาศัยผู้รู้นะผู้รู้ที่เขาเอามาสอนเอามาบอกแต่คนในสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าด้วยกับข้อจำกัดนะครับถามว่าสมัยก่อนนะจามดูชูโกตไม่มีการบรรยายแล้วก็โต้กันเถียงกันไหมมีแต่มันคงไม่แพร่หลายเหมือนสมัยนี้เพราะว่าสมัยนี้มันไลฟ์สดเลยมันก็เลยเป็นข่าวเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเป็นวาระบทวาระประจำเหมือนตอนเนี้ยนะที่กําลังตามหา13คนอยู่เนี่ยนะคือทุกคนเนี่ยถามว่าเมื่อก่อนมันคงมีติดถ้ำเหมือนกันแหละแต่มันไม่ได้เหมือนสมัยนี้เพราะสมัยนี้เป็นไงฮะข่าวสารมันถึงกันเช่นเดียวกันในวิชาการในสมัยนี้พี่น้องการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยมันง่ายขึ้นจากเรื่องของเทคโนโลยีอาจจะไม่ต้องไปถึงกับไปที่มักตาบ้าไปห้องสมุดค้นเดี๋ยวนี้ในมือถือของเราเนี่ยถ้ามีความรู้นะแต่เราต้องคนรู้จริงนะพี่น้องนะไม่ใช่เข้าไปเว็บไซต์อะไรก็ไม่รู้ไปเอามาจากของชีอามั่งอะไรมั่งเอามาสอนอันนี้เละเทอะไปเลยนั่นก็ต้องคนเป็นเหมือนกันว่าเอ้ยเขาเอามาจากไหนนะนี่คือส่วนหนึ่งแต่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ถึงข่าวเราพี่น้องบางทีเขาก็เรียนกีตาร์เล่นเดียวเนี่ยแหละเรียนจนกระทั่งเหลืองขาดแล้วแปะแล้วแปะอีกเขาไม่ได้ไปดูตำรับตำราอันอื่นมาผสมโรงไปด้วยมันก็ทำให้ความรู้เนี่ยมันถูกจำกัดด้วยอย่างนี้นะพี่น้องถามว่าเราจะไปหุกกลมเขาได้ไหมเพราะเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่นะในยุคก่อนที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์จะถามเขามันจะมาถามเราหรอกอัลลอฮ์จะถามเราเนี่ยเฉพาะเรื่องที่เราอยู่ตอนเนี้ยถ้ายังมีความผิดอยู่ในมุกิมเราเนี่ยอัลลอฮ์จะถามว่าทำอะไรอยู่ล่ะผู้รู้ทั้งหลายทำไมไม่พูดล่ะและอามันอิบาดะที่บอกว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในระดับเดียวกับยีฮาดเลยนะคือมันต้องฝืนหัวใจอย่างมากเนี่ยก็คือการพูดการสอนศาสนาโดยเฉพาะเวลาสอนศาสนากับคนที่เขามีอำนาจกับเราเนี่ยยากมากนะเพราะเราจะกลัวใช่ไหมล่ะพูดความจริงไปเดี๋ยวเข้าคุกเดี๋ยวก็โดนแกล้งหรือคนที่จ่ายซะกาตให้กับเราปรากฏว่าเขาทำผิดไปเตือนเขาเป็นไงเดือนหน้าปีหน้าก็อดซะกาตแล้วที่ก็ไม่กล้าพูดอุลามะถึงบอกว่าเป็นเรื่องที่มันต้องฝืนอารมณ์อย่างหนักในการพูดยกตัวอย่างเขาเชิญเราไปคุตบะห์นิกะห์อาจารย์ปรากฏว่าเจ้าสาวเนี่ยนั่งหัวไม่คุมเลยเราจะคุตบะห์เรื่องอะไรล่ะเนี่ยเห็นความผิดต่อหน้าเนี่ยก็ต้องพูดเรื่องฮิญาบการแต่งตัวถูกไหมล่ะหรือบางทีไปคุตบะห์นิกะห์ปรากฏว่ายังไม่นิกะห์หรอกข้างล่างน่ะมีพรีเวดดิ้งกอดกันเรียบร้อยแล้วจะพูดกันเรื่องอะไรแปลกันพยายามหลบไปเรื่องนู้นเรื่องนี้การดูแลครอบครัวหรอกันเนี่ยครอบครัวอันแรกเลยก่อนมีลูกเนี่ยทำของฮารอมก่อนจะแต่งอยู่แล้วหรือเปิดเพลงกันลั่นงานนิกะห์เลยเพราะว่าหลังจากพิธีนิกะห์แล้วเดี๋ยวจะมีดนตรีมาเล่นถามว่าคนที่ไปคุตบะห์นิกะห์กล้าพูดไหมเรื่องดนตรีฮารอมเดี๋ยววงแตกบางทีก็ไม่กล้าพูดเนี่ยบางทีผมถึงบอกว่าใจต้องถึงเหมือนกันนะเวลาจะพูดเรื่องศาสนาเนี่ยบางคนที่เขากลับมาแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะอาจารย์บางทีเขาไม่กล้าแตกหักแตกหักตรงนี้ก็คือหมายถึงว่ากลัวอย่างนู้นกลัวอย่างนี้พี่น้องครับถ้าเรากลัวก็กลัวไปเรื่อยแหละแต่ถ้าความจริงเนี่ยเราก็ต้องพูดนะแต่วิธีการเนี่ยจะนำเสนอแบบไหนเมื่อวานซื้อเนี่ยผมบรรยายที่ไหนรู้ไหมที่บ้านป่าพูดที่บ้านป่าครับผมต้องบอกว่าคนบ้านป่าเนี่ยเอาแหละมันมีหลายแบบหลายแนวหลายอะไรเนี่ยแต่ดีใจอย่างมากที่ได้พูดในหมู่เกมที่เราเกิดและได้สอนคนที่เขายังไม่เรียนรู้ซุนนะแล้วก็พยายามสอนแต่คนที่รู้แล้วเนี่ยพูดไปก็มีประโยชน์ไหมก็มีเขาเดี๋ยวเป็นการทวนนักอุลามะบอกว่าเวลาเราเจอคนที่รู้น้อยกว่าเนี่ยทำยังไงพี่น้องเวลาเจอคนที่รู้น้อยกว่าให้สอนเขาเวลาเจอคนที่รู้เท่ากันนะให้ทบทวนนะและเวลาเจอคนที่รู้กว่านะให้ไปเรียนกับเขา ก็ง่ายเลยได้ความรู้ทั้งนั้นเลยพี่น้องบางทีเราอาจจะเจอคนที่รู้น้อยกว่าเราก็สอนเขาสิหรือบางทีเนี่ยเจอคนที่รู้เหมือนกับเราเป็นอาจารย์เหมือนกันก็อาจารย์เนี่ยทวนหน่อยสิเรื่องมัสอาลานี้ว่ายังไงทวนกันไปเพื่อให้เกิดความแม่นยำ
แต่ปรากฏวันนึงเราก็ไม่ได้แน่กว่าใครเราพี่น้องคุณอาจจะรู้กว่าเราอีกปรากฏว่ารู้อันเนี้ยเป็นอาเลมเรื่องหะดีษอาเลมเรื่องอะกีดะห์อาจารย์นี่จบจากคอร์สเรื่องอะกีดะห์มาผมก็ต้องไปเรียนกับอาจารย์นะแต่ถ้าเรื่องฟิกมาอาจารย์อ้าวต้องมาถามผมก็มันไม่มีใครรู้ไปทั้งหมดแต่ว่าเราที่เราไปเจอคนที่เขารู้มากกว่าเราก็เรียนกับเขาถามกับเขานั่นเรื่องวิชาการศาสนาพี่น้องถ้าเราอยู่ในกรอบมันยอมรับกันได้แต่ถ้ามันอยู่นอกกรอบเกินไปนะพี่น้องหรือมันผิดเพี้ยนอันนี้ต้องพูดนะผมดูหลายๆคนตอบปัญหาเนี่ยโอ้โหเรื่องไอ้แค่บวชกอดอเนี่ยกับบวชอะไรนะบวชซุนนะห์เนี่ยไอ้ทางสายซุนนะห์นี่ก็ตอบเป๊ะเลยแต่อีกสายนึงมันเอาคำพูดนั้นคำพูดนี้มาเรื่อยๆกว่าจะสรุปได้อ๋อหรอตกลงมันรวมกันได้ไหมเนี่ยมึนเลยทั้งที่ฮะดีษมันก็ชัดนะแปลฮะดีษตัวเนี้ยจบแล้วซุ่มอ่ะหลังจากนั้นให้ติดตามไปอีก6วันบวชรอมฎอนเสร็จแล้วบวชต่อไปอีก6วันรวมเป็น36วันเนี่ยมันจะยากอะไร36วันเท่าผลบุญเท่ากับ1ปีตามตัวบทฮะดีษแต่พยายามเอาใจไงเอาใจกับแหมคนถามมาเค้าตั้งทงไว้แล้วอยากจะให้ได้ก็พยายามหาให้มันตรงใจเค้าเนี่ยไอ้เนี่ยน่ากลัวนั้นบอกกับพี่น้องนะครับการเรียนศาสนานะท่านอิบนุมัสอูดได้เตือนกับพวกเราไว้ว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าศึกษาหาความรู้เพื่อ3ประการนี้1ลิตูมารูบิฮิซูฟะฮะเอาไปเพื่อเถียงเอาไปเถียงคนโง่คือคนไม่รู้เนี่ยพี่น้องเถียงไปก็เท่านั้นแหละมันก็ทำเหมือนเดิมแหละเตือนแล้ว2รอบ3รอบไม่เปลี่ยนก็ดูอาให้อัลเลาะห์เปิดใจเถียงไปเถียงมาเป็นไงฮะทะเลาะแล้วเป็นไงก็มีเรื่องกันสิข้างบ้านทะเลาะกันนั้นถ้าท่านไม่รู้ก็ขอดุอาให้อัลลอฮ์เปิดใจเราก็ทำของเราไปแต่ไม่ต้องไปเถียงสอนกับเถียงไม่เหมือนกันนะสอนนี่บอกถ้าเถียงนี่ไม่ยอมคอเป็นเอ็นเลยเริ่มหน้าแดงแล้วอันนี้เถียง เถียงนี่ทิ้งเลยเพราะมันจะทำให้ความรู้ของเราเนี่ยเป็นไงพี่น้องมันถูกลดระดับลงไปด้วยนะนี่มารยาทของซะลัฟนะครับอย่าเรียนไปเถียงเรียนเพื่อเอาไปสอนอย่าเอาไปเถียงคนอิบนุมัสอูดบอกว่าเอาหรือลิตัสรีฟูบิฮีวูจูฮันนาซีอิไลกุมนะหรือบางไม่ใช่อย่างนึงบอกว่าลิตูจาดิลูบิฮิสุฟุกอฮะเรียนเพื่อไปเถียงกับผู้รู้เขาเรียกสิทธิ์ล้างครูเอาละวันนี้ฉันจบมาแล้วครูนะครูก็คือครูแหละถ้าครูผิดพลาดอะไรก็บอกกันได้แต่บางทีเนี่ยคือตั้งธงเลยว่าจะลบล้างครูเลยเอางั้นเลยนะไอ้เถียงอย่างงี้ไม่เอาพี่น้องนะครับ2เรื่องนี้เรื่องเถียงอันสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องอะไรครับเอาลิตัสรีฟูบิฮีวูจูฮันนาซีไลกุมอันสุดท้ายก็คือเรียนเพื่อให้คนสนใจพวกท่านหมายถึงหาผลประโยชน์กับผู้อื่นด้วยความรู้ที่ท่านมีเอาเรียนเพื่อหาชื่อเสียงเรียนเพื่อเอาความรู้มาเป็นไงฮะมาเป็นผลประโยชน์เรื่องศาสนาเนี่ยพี่น้องเราต้องเนียนให้ดีนะนั้นเวลาผมไปบรรยายที่ไหนเนี่ยพี่น้องเวลาถามมาว่าอาจารย์คิดเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ผมตอบยากมากเลยอาจารย์ไม่ใช่ดาราคิดเป็นนาทีคิดเป็นวินาทีไม่ได้ออกไปเขาเรียกอะไรนะไปโชว์ตัวอะไรนี่ก็แล้วแต่จะให้พี่น้องนะก็ดูหน่อยมันไกลไหมล่ะมีค่าน้ำมันเท่าไหร่เอาว่าไปนั่นแหละทั้งหมดเขาเรียกว่าซอดาเกาะเราไม่ได้มีคิดเป็นเหมือนเงินเดือนมีค่าโอ้โหค่านู่นค่าซ่อมแซมอะไรไม่มีหรอกคนที่ทำงานศาสนาเนี่ยสบีลินละนะแต่คนที่อะไรคนที่เป็นคนที่ได้รับประโยชน์เนี่ยก็เขาเรียกว่ามีน้ำใจทำซอดาเกาะแบ่งให้ซอดาเกาะมีซะกาตมีอะไรเห็นตัวครูเขาเดือดร้อนก็นะปันกันนะครับขนาดเราล้างแอร์ยังต้องจ่ายตังค์เลยเนาะมีไหมล่ะอันนี้เรื่องทั่วไปเรื่องดุนยาเรื่องศาสนาเนี่ยเราต้องนะครับต้องเป็นไงฮะก็ให้ความสำคัญกับผู้รู้ดูแลเขาด้วยนะแต่ตัวผู้รู้เองอย่าเรียนมาเพื่อหาผลประโยชน์ท่านอุมัสูบอกว่าวะบัจกูบีเกาลิกุมวะฟิอาลิกุมมาอินดัลลอฮแต่จงแสวงหาความโปรดปรานะที่อัลลอฮ์ด้วยคำพูดและการกระทำไม่ใช่พูดอย่างเดียวพี่น้องต้องทำด้วยนะเนี่ยยุ่งเหมือนกันเนี่ยอัลลอฮ์พูดแจ๋วเลยแต่พอไปดูการปฏิบัติแหมอัลลอฮ์ทำไมตรงกันข้ามเลยล่ะ
อันนี้มันก็ไม่ไหวไงแต่ให้เรียนศาสนาเนี่ยให้สอนแล้วก็ทำด้วยฟาอินนะตาบยาบกอวายะทาบูมาสีวาหูนะเพราะไอการที่เราเรียนศาสนาเพื่ออัลลอฮ์เพื่อหวังความโปรดปรานนี่แหละมันจะจีรังยั่งยืนคุณจะยืนอยู่ในหน้าสังคมได้ตลอดไปแต่เมื่อใดที่คุณมีเรียนเพื่อ3รายการบุญแล้วไอส่วนนี้มันจะหายไปเรื่อยๆหายไปผู้รู้ที่ไม่จริงเนี่ยนะครับที่เรียนมาทั่วทีมนุมัสอูดบอกเลยนะ3รายการเนี่ยวันๆนึงเถียงอย่างเดียวนะไออย่างเงี้ยเนี่ยพี่น้องสุดท้ายแล้วมันจะหายไปและที่มันจริงแล้วมันจะอยู่ก็คือเรียนเพื่ออะไรฮะเพื่อแสวงหาความโปรดปรานเพราะเขาเรียนและเขาสอนและเขาก็ปฏิบัติแล้วก็คนก็เป็นไงฮะให้เกียรติกับผู้รู้คนนั้นยิ่งพูดเขายิ่งพูดฟังกับเข้าใจง่ายนะแล้วก็สอนอะไรเนี่ยเป็นไงฮะพี่น้องเอาไปปฏิบัติได้เลยสังคมต้องดูด้วยนะอาจารย์สมชุกศบางทีเราตั้งหัวข้อกันเนี่ยต้องตั้งให้ได้รับประโยชน์คนที่วัยโตเนี่ยน่าจะพูดเรื่องอารามบัซซักเยอะๆเตรียมตัวแล้วนะส่วนวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยก็ต้องพูดเรื่องของการปลุกจิตสำนึกในการดูแลศาสนาคนวัยหนุ่มวัยสาวนะตรงนี้เขาอ่อนกันเรื่องละหมาดเราก็พูดเรื่องละหมาดเอาตรงนี้เขาเรื่องอากีดะห์ยังมีการแขวนตะกุดยังมีความเชื่อเอาตรงนี้ต้องพูดเรื่องอากีดะห์หนักๆมันก็ต้องดูพื้นที่สังคมแต่ตรงนั้นด้วยว่าเราควรที่จะนำเสนออะไรให้กับพี่น้องต้องการอะไรนี่ก็คือส่วนหนึ่งของวิชาการเพื่อสังคมเดี๋ยวให้อาจารย์นบชุกต่อนะครับครับบิสมิลลาห์พี่น้องเอามาต่อกันในเรื่องของวิชาการหรือว่าเรื่องวิชาการวิชาความรู้เพื่อสังคมนะเรารู้กันดีอยู่ว่าในการมาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็การมาเผยแพร่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านมาเพื่อเผยแพร่กับคนในชุมชนเพื่อเผยแพร่ให้สังคมมันดูดีขึ้นพี่น้องฮะในปัจจุบันนี้เราจะได้ยินคำพูดอยู่คำหนึ่งก็คือคำว่าอะไรนะสิทธิมนุษยชนก็คือสิทธิส่วนบุคคลของคนอันนี้ไม่ใช่หลักการอิสลามเลยนะพี่น้องเวลาที่เราได้ยินคำนี้เนี่ยบอกว่าสิทธิมนุษยชนหมายความว่าไงฮะคำนี้เนี่ยกำลังจะบอกว่าใครก็ทำอะไรก็ทำสิทธิส่วนบุคคลอย่าไปยุ่งกับเขาไม่มีการตีกรอบไม่มีอะไรแต่อิสลามเนี่ยไม่ใช่นะพี่น้องอิสลามไม่ได้มองสิทธิของคนคนเดียวแต่อิสลามมองสังคมมองภาพรวมของสังคมถามว่าวันนี้เนี่ยทำไมอิสลามถึงได้มองถึงอะไรฮะมองถึงเวลาที่จะมีการนิกะห์ถึงจะต้องมีวลีเมื่อกี้อาจารย์ตุลาที่พูดถึงการนิกะห์นะว่าทำไมต้องมีวลีต้องมีผู้ปกครองต้องขออนุญาตผู้ปกครองต้องอนุมัติต้องอะไรเพราะอิสลามมองสังคมมองว่าสังคมการแต่งงานอยู่ร่วมของคนสองคนเนี่ยคุณไม่ได้อยู่กันสองคนทั้งที่ถ้าหากว่าเรามองเนี่ยมองอย่างต่างศาสนาเนี่ยมองอย่างคนยุโรปเนี่ยมองต่างศาสนามองว่านี่มันคือการเป็นอยู่ของคนสองคนที่เขาจะอยู่ด้วยกันมันเป็นเรื่องของเขาจะอยู่ยังไงเขาตัดสินใจกันยังไงเรื่องเขาสองคนสิทธิมนุษยชนเขาจะทำอะไรก็ตามอิสลามไม่ใช่พี่น้องอิสลามมันคือการอยู่กันเป็นสังคมอยู่ในกรอบอิสลามที่ท่านนบีได้บอกว่าอัดดุนยาซิจุนมุมินวะญันนะตุนกาเฟรดุนยาเนี่ยเป็นอะไรฮะเป็นกรอบของมุมินที่เราแปลกันว่าซิจุนมุมินคือคุกของมุมินมันคือกรอบคือการเป็นอยู่ที่เรามีกรอบอยู่เรามีการตีกรอบอยู่ว่าเราต้องยืนอยู่บนกรอบอันนี้บนหลักการอิสลามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางมาให้กับเราแล้วเราก็เดินไปตามกรอบนั้นวะญันนะตุนกาเฟรและเป็นสวรรค์ของกาเฟรหมายความว่าไงฮะบนสวรรค์เนี่ยคือเราจะทำอะไรก็ได้เรื่องการกินตามอยากเลยเรื่องผู้หญิงตามอยากเลยเรื่องการอยากจะไปไหนมาไหนอยากจะทำอะไรตามอยากเลยบนสวรรค์แต่ในโลกดุนยาเนี่ยเราต้องอยู่อย่างมีกรอบเพื่อที่เราจะได้ไปอยู่บนสวรรค์อย่างสุขสบายแต่สำหรับมุมินแล้วสำหรับคนกาเฟรมันคือสวรรค์ของเขาหมายความว่าเขาไม่มีกรอบเขาไม่มีการตีกรอบใครอยากจะทำอะไรก็ทำผู้หญิงผู้ชายสองคนอยากจะเดินไปไหนมาไหนด้วยกันโดยที่ไม่ต้องมีวลีไม่ต้องมีผู้นำอยากจะไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมีลูกด้วยกันโดยที่ไม่มีการแต่งงานนั่นไม่ใช่อิสลามพี่น้องอิสลามอยู่ร่วมกันแบบมีการแต่งงานพี่น้องฮะทุกวันนี้พอเวลาที่เรามองกรอบของต่างศาสนาอิสลามของต่างศาสนิกแล้วเราก็จับมันมาเข้ากรอบอิสลามจับมันมาให้มาอยู่ในมาปะปนกับกรอบของอิสลามทุกครั้งที่มันมีการปะปนระหว่างสองศาสนาเนี่ยนะเมื่อนั้นแหละ
ความวุ่นวายมันจะเกิดขึ้นในสังคมแต่ถ้าเราเดินไปตามกรอบอิสลามแน่นอนพี่น้องอัลลอฮ์ตาลาผู้สร้างเรามาและพระองค์เป็นผู้ที่วางหลักการมาเพราะอะไรฮะเพราะพระองค์รู้ว่ามนุษย์เนี่ยมีความต้องการอะไรและให้เราเดินไปตามกรอบที่อัลลอฮ์ตาลาได้วางแต่ไม่ได้หมายความว่ากรอบนั้นเนี่ยมันจะตรงตามมันสมองตามสติปัญญาตามการยอมรับของเราเสมอไปแต่มันต้องตรงตามสังคมหน้าที่ของเราคืออะไรฮะซะมิอ์นาวะอะฏออนาเราได้ยินแล้วและเราก็ได้เชื่อฟังปฏิบัติตามแล้วตามที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ยึดกันไว้ได้ปฏิบัติกันตามแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องทั้งหลายเรามาดูนะว่าศาสนาอิสลามการเรียนรู้วิชาการเพื่อสังคมแบบไหนฮะวันนี้ถ้าหากว่าเราเรียนรู้วิชาการแล้วเราไม่ได้ทำเพื่อสังคมเป็นไงฮะกลายเป็นว่าสังคมมันก็จะเละไปเรื่อยเรามาดูนะพี่น้องในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านนบีใช้วิชาการเพื่อสังคมแต่ในปัจจุบันเนี่ยคำถามของเราก็คือว่าวิชาการของเราเนี่ยมันใช่เพื่อสังคมไหมวิชาการที่เราได้อยู่มันใช่เพื่อสังคมไหมหรือเพื่อคนกลุ่มเดียวพี่น้องทั้งหลายถามว่าในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้สอนวิชาการท่านได้เผยแผ่ศาสนาให้กับพวกเราให้เราได้ปฏิบัติกันในตอนที่มีชีวิตอยู่ท่านนบีสอนบรรดาซอฮาบะห์ให้ปฏิบัติการละหมาดให้รู้จักการจ่ายซะกาตให้รู้จักการปฏิบัติการซอดาเกาะห์ที่ทุกคนต้องทำการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการจะเป็นผู้รู้จะเป็นคนธรรมดาจะเป็นคนที่จะเป็นชาวไร่ชาวนาจะเป็นนักธุรกิจจะเป็นใครก็ตามต้องทำหน้าที่บริจาคต้องทำหน้าที่ทำการละหมาดต้องทำให้ปฏิบัติภารกิจแต่พี่น้องวันนี้นะถ้าเกิดว่าเรามองการปฏิบัติในวิชาการของเราเนี่ยไม่ได้เพื่อสังคมแต่กลับกลายเป็นเพื่อคนกลุ่มเดียวและมองการปฏิบัติไปอยู่ที่อะไรฮะไปอยู่ที่คนตายค้านกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องผู้มีเกียรติอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างไปในตอนต้นเนี่ยว่าในเรื่องของการเรื่องการล่าข้าวสารเนี่ยเมื่อก่อนคนไม่ละหมาดคนไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษคนไม่รู้ว่าต้องทำความดีเพราะอะไรฮะเพราะว่าคิดว่าถ้าตายไปแล้วเนี่ยฝากความหวังไว้กับโต๊ะครูทำให้สังคมมันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องคนอยากมีตังค้ายาเสพติดคนอยากได้เงินมากๆไปโกงกินคนอยากรวยเร็วๆไปเล่นหวยไปซื้อดอกเบี้ยไปเล่นการพนันมันทำให้สังคมมันแย่ลงพี่น้องมันทำให้สังคมมันเลวขึ้นมันแย่ขึ้นและทำให้การปฏิบัติของเราเนี่ยมันน้อยลงแต่ถ้าหากว่าเรามีความเชื่อว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยมันเพื่อในตอนที่เรามีชีวิตอยู่ไม่ใช่รอค่อยให้คนปฏิบัติให้หลังจากตายพี่น้องฮะเพราะเหตุนี้แหละที่ทำให้คนเราไม่ค่อยละหมาดกันเพราะเหตุนี้เลยทำให้คนเราไม่ค่อยมาศึกษาหาความรู้กันเพราะคิดว่าอะไรคิดว่าเราไม่ต้องทำอะไรมากพอตายไปเดี๋ยวจ้างนักเรียนมาอ่านกุรอานให้พอตายไปเดี๋ยวจ้างโต๊ะครูมาทำไอ้นู่นทำไอ้นี่ให้แล้วโต๊ะครูก็มีรูปแบบด้วยนะพอเวลาคนตายไปแล้วเนี่ยเป็นไงฮะจะเอาแบบไหนคิดขึ้นมาวางรูปแบบขึ้นมาว่าตายไปแล้วต้องอะไรฮะต้องมีชุดเล็กชุดใหญ่ชุดกลางใช่ไหมในสมัยผมก็มีแบบนี้เหมือนกันจะชุดเล็กชุดใหญ่จะอ่านเยอะอ่านน้อยจะอ่านมากอ่านน้อยอะไรก็ว่ามาตกลงมาต้องครูทำได้หมดหรือชุดเล็กยกเลิกไปแล้วใช่ไหมยกเลิกไปแล้วนะคือพี่น้องที่ผมยกตัวอย่างตรงนี้มาเนี่ยอยากให้พี่น้องมองภาพแล้วให้เราเห็นภาพว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยและถ้าหากว่าแบบนั้นเป็นความสัตย์จริงเนี่ยพี่น้องคนรวยจะไม่ทำความดีหรอกคนรวยไม่ปฏิบัติเก็บตังไว้แจกโต๊ะครูอย่างเดียวเก็บตังไว้จ้างคนมาอ่านหนังสืออย่างเดียวเก็บตังไว้จ้างคนมาเฝ้ากุโบอย่างเดียวแล้วถามว่าอิบาดะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาสอนพวกเราเนี่ยให้ทำอิบาดะห์เนี่ยอิบาดะห์มันคือการปฏิบัติที่มาจากจิตใจแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะตอบรับอิบาดะห์แต่ถ้าเมื่อไหร่อิบาดะห์มันเกิดขึ้นมาได้กับการว่าจ้างถามว่ามันจะได้อะไรอ่ะถามว่าเราจะได้อะไรกันบ้างอิบาดะห์อัลเลาะห์ตะอาลาตอบรับมั้ยเพราะอะไรฮะเพราะในเมื่อการอิบาดะห์ไม่ได้ทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีได้บอกว่าตะอิซาอับดุดดินารตะอิซาอับดุดดิรฮัมบ่าวของเงินบ่าวของทองเนี่ยมันไม่มีมันเหลวแล้วมันเละแล้วมันแย่แล้วมันแย่แล้ว
นะเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นอะไรนะเป็นคนที่ทำอิบาดะห์เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาและกลับมาสู่การเรียนการสอนการศึกษากลับมาสู่วิชาการเพื่อสังคมวิชาการเพื่อทุกคนจะได้ปฏิบัติกลับย้อนกลับไปหาแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็ให้คนรู้จักการปฏิบัติเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาใจใส่เหมือนอย่างที่ท่านนบีเอาใจใส่ไม่ต้องรอการเอาใจใส่ในตอนที่เราไปอยู่ในหลุมฝังศพพี่น้องฮะเพราะการที่เราได้รับผลกระทบจากศาสนาอื่นสิ่งแรกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดได้เอาใจใส่ที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้มีกำชับคืออะไรฮะคือซูเราะห์กุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนพี่น้องขอซูเราะห์กุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนกับกุลฮุวัลลอฮุอะฮัด2ซูเราะห์นี้เนี่ยที่ได้ชื่อว่าซูเราะห์อิคลาสทั้งคู่เนี่ยท่านนบีสั่งให้เราอ่านในตอนไหนบ้างท่านนบีสั่งให้เราอ่านในรอกอะฮ์แรกของซุนนะห์ฟะญรคือตอนที่เราตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาให้เราอ่านซูเราะห์นี้เลยให้เราท่องไปเลยว่ากุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดโอ้ผู้ปฏิเสธทั้งหลายลาอะบูดุมาตะอะบูดูนฉันไม่อิบาดะห์ต่อสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายอิบาดะห์นะฉันไม่อิบาดะห์นะฉันไม่ปฏิบัติกับสิ่งที่พวกเจ้าอิบาดะห์นะหมายความว่าศาสนาของฉันเนี่ยฉันไม่ลอกเลียนแบบพวกคุณนะวะลาอันตุมอาบิดูนมาอะบูดแล้วก็พวกเจ้าเนี่ยไม่ต้องมาลอกเลียนแบบอิบาดะห์ของฉันวะลาอันอาบิดุมาอะบัดตุมวะลาอันตุมอาบิดูนมาอะบูดละกุมดีนุกุมวะลียะดีนพอเวลาไม่มีการลอกเลียนแบบของทั้งสองศาสนาของศาสนาของเขาและก็ของเราอัลลอฮฺตาลาสั่งท่านนบีบอกว่าเลกุมดีนุกุมวะลียาดีนสำหรับพวกเจ้าก็คือศาสนาของพวกเจ้าและสำหรับพวกฉันก็คือศาสนาของฉันไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะซูรอนี้เนี่ยซูรอนกาฟิรูนที่อัลลอฮฺตาลาสั่งให้เราอ่านตั้งแต่ตอนตื่นนอนขึ้นมาแล้วก็สั่งให้เราอ่านตอนดวงอาทิตย์ตกดินคือหลังละหมาดมักริบในรหัสแรกแล้วก็สั่งให้เราอ่านในละหมาดวิเตสก่อนที่เราจะนอนให้เราท่องจำไว้เลยว่าศาสนาเนี่ยไม่มีการปะปนกันอย่าไปเอาของเขามาเขามีทำบุญ3วันมีทำบุญ7วันไม่ต้องเอาเขามาเขามีการตะละเกนปากหลุมไม่ต้องเอาของเขามาเขามีการสอนคนที่อยู่ในหลุมแล้วให้มาพูดมากล่าวอะไรกันไม่ต้องเอาของเขามาแต่ให้ยืนอยู่บนรูปแบบของเราท่านนบีได้ยืนหยัดในวันนั้นในวันนั้นท่านนบียืนหยัดตอนที่มุสลิมมีจำนวน100กว่าคนแต่ในวันนี้มุสลิมมีจำนวน1,000กว่าล้านคนแต่เรากลับไม่กล้าที่จะยืนหยัดในการปฏิบัติของเรากลับไปเอาของศาสนาอื่นเข้ามาปฏิบัติบ้างแล้วก็ใช้คำหนึ่งที่เป็นคำวลีขึ้นมาว่าอะไรดีๆก็ทำไปเถอะพี่น้องฮะและเมื่อนั้นแหละสังคมมันจะแย่บางทีเรามองว่าเราปฏิบัติเพื่อสังคมแต่มันไม่ใช่อยากจะทำเพื่อสังคมแล้วไปปะปนกันให้มั่วไปให้หมดสุดท้ายสังคมเลวสังคมแย่เพราะเราไม่เอากฎของผู้สร้างมาใช้กับผู้ถูกสร้างเราไปเอากฎของผู้ถูกสร้างเนี่ยที่เรามองว่ามันจะดีเนี่ยเอามาใช้กับผู้ถูกสร้างด้วยกันสังคมมันก็เลยแย่ไปจนไปแย่ไปเรื่อยๆพี่น้องเมื่อก่อนเนี่ยถามว่าคนรู้จักการคุมฮิญาบไหมก่อนที่จะมีการเรียนการสอนการบรรยายกันเนี่ยใครคุมฮิญาบถูกมองว่าแปลกใครละหมาดครบถูกมองว่าเข่งแต่ทุกวันนี้คนเริ่มมาเข้าใจหลักการศาสนาเราเริ่มมามองว่าคนเป็นต้องปฏิบัติจากการที่เมื่อก่อนเรามองว่าค่อยไปปฏิบัติให้คนตายเพราะอะไรอ่ะพี่น้องในตอนที่อิสลามเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเรื่องวิชาการเรายังไม่เข้มข้นเพราะตำรับตำนามันมาไม่มากเราปฏิบัติโต๊ะครูสมัยนั้นปฏิบัติไปตามสิ่งที่เขารู้และก็ได้รับผลสะท้อนมาจากศาสนาอื่นศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูในการเอาใจใส่กับคนที่ตายไปแล้วพี่น้องทั้งหลายทำไมศาสนาเขาถึงเอาใจใส่กับคนที่ตายไปแล้วแล้วทำไมศาสนาเราถึงเอาใจใส่ไม่ได้ที่เขาเอาใจใส่คนที่ตายไปแล้วเนี่ยเพราะว่าหลักความเชื่อของเขาเนี่ยมันคือหลักความเชื่อการเวียนว่ายตายเกิดของเราไม่มีคนที่ตายไปแล้วเนี่ยยังไม่ไปไหนนะในหลักศาสนาพุทธเนี่ยยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังจะไปหาที่สิงสถิตอยู่เขาก็เลยต้องมานั่งสวดมนต์มานั่งท่องมานั่งอ่านตำราของเขาเพื่อให้คนตายเนี่ยได้ฟังเพื่อให้คนตายเนี่ยได้สำนึกเชิญวิญญาณมาเชิญวิญญาณมานั่งฟังแล้วให้วิญญาณเนี่ยมานั่งสำนึกนั่นมันคือหลักการของเขาแล้วเราก็เพี้ยนไปหาเขาเพี้ยนเพราะอะไรฮะพี่น้องเราไม่ได้โทษโต๊ะครูในรุ่นก่อนเพี้ยนเพราะหลักวิชาการเรายังไม่เข้มข้นแล้วเราได้รับผลมาจากเขาเขาต้องมีการทำบุญ3วันเพื่อคนตายที่กำลังลอยวนเวียนอยู่เนี่ยจะดีไม่ดีไม่รู้พี่น้องฮะหลักความเชื่อศาสนาพุทธคือการเวียนว่ายตายเกิด
คุณจะต้องตายและเกิดใหม่ขึ้นมาถ้าเกิดความดียังไม่พอคุณต้องตายไปอีกรอบนึงแล้วเกิดมาเป็นอะไรก็ไม่รู้อาจจะเกิดมาเป็นคนจนกว่าคุณจะรับใช้กรรมที่คุณได้ทำบนโลกนี้หมดแล้วคุณก็จะไปสู่จุดนึงที่เรียกว่านิรฟานะคือจุดที่เป็นจุดว่างเปล่าที่มันไม่มีอะไรเลยที่เขาเรียกว่าจุดสะดวกสบายไปสู่ความสบายที่มันไม่มีอะไรเลยไม่เจออะไรเลยให้สู้ต่อใช่ไหมฮะ นะคือจุดที่มันไม่มีอะไรเลยนี่3นาทีคือหมดเวลาจริงหรือผมพูดเรื่องคนตายเลยให้หมดเวลาเนี่ย อ๋อนะฮะครับผมก็นะคือในเรื่องของวิชาการเพื่อสังคมเนี่ยพี่น้องฮะเราพูดกันได้ในหลายๆแง่มุมบางทีเราเอาเรื่องวิชาการมาคุยบางทีเอาจุดแต่ละจุดมาให้พี่น้องได้คิดว่าเราเคยได้รับผลกระทบจากสังคมที่มันปะปนกันแต่ให้เรารู้ว่าท่านนบีเนี่ยยืนหยัดกับการไม่ปะปนกันในยุคในสมัยที่ท่านนบีต้องอดทนอย่างมากอยู่กับศาสนาอื่นในตอนที่ศาสนาอื่นเนี่ยมีอำนาจเหนือพวกท่านนบีแล้วท่านนบีก็ต้องยืนหยัดศาสนาอื่นมาขอเจรจากับท่านนบีนะพี่น้องพวกมุชริกีนมาขอเจรจากับท่านนบีบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเอาไหมปีนึงฉันจะไปอิบาดะห์อัลลอฮ์อย่างเดียวเลยแล้วอีกปีนึงมุฮัมมัดกับพรรคพวกมาอิบาดะห์ต่อพระเจ้าของเราหรือสลับกันคนละวันสลับกันคนละเดือนสลับกันคนละสัปดาห์คนละอะไรก็ได้แต่ขอให้เรามาร่วมกันอัลลอฮ์ตาลาจึงประทานซูเราะห์อัลกาฟิรูนลงมาเนี่ยบอกว่าละกุมดีนกุมวะลียะดีนสำหรับเจ้าคือศาสนาของเจ้าและสำหรับเราคือศาสนาของเราวันที่มุสลิมอ่อนแอท่านนบีสั่งให้ยืนหยัดอย่าไปปะปนกันแต่ในวันนี้เราเข้มแข็งโต๊ะครูกับเดินไปหาเขากับเดินไปบอกว่าเราก็ทำได้กับเดินไปนั่งดูอาทางสามแพ่งกับเดินไปนั่งดูอาในศาลพระภูมิมันคืออะไรกับความเข้มแข็งของเราปัจจุบันนี้พี่น้องมันค้านกับความเข้มแข็งของมุสลิมเราในปัจจุบันนี้ปัจจุบันเราเข้มแข็งจำนวนเราพันกว่าล้านคนเราต้องภาคภูมิใจเดินอย่างสง่าผ่าเผยไปไหนแสดงเอกลักษณ์ในความเป็นมุสลิมให้เขาเห็นโดยที่ไม่ต้องไปกลัวใครเลยกล้าที่จะบอกว่าวะกอละอินนีมินัลมุสลิมีนและก็ผู้ที่กล่าวว่าฉันเนี่ยเป็นมุสลิมครับเชิญอาจารย์ดนตรีครับก็สมควรแก่เวลานะตอนนี้ก็ท่านประธานนะอาจารย์ภักดีมาแอร์ก็มาแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับในการบรรยายศาสนธรรมในชุดแรกระหว่างผมกับท่านอาจารย์ดุลชุกต์ดานีสมันเนี่ยสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากหะดีษไว้บทหนึ่งนะครับจากคนที่รายงานหะดีษเนี่ยนะคือท่านมุอาซบินจะบันนะครับได้บอกว่าแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้สั่งแก่ท่านมุอาซว่าอิตตะกิลลาฮ์ไฮซูมากุนตะจงยำเกรงอัลลอฮ์ไม่ว่าท่านจะอยู่ณที่แห่งใดก็แล้วแต่จงยำเกรงอัลลอฮ์ไม่ว่าท่านจะปรากฏตัวอยู่ณที่ใดพี่น้องครับเราต้องนึกเสมอนะทุกครั้งที่เราพูดนะอัลลอฮ์ได้ยินทุกวันนี้ทำไมหลายๆคนเนี่ยกล้านินทาคนกล้าพูดไม่ดีพูดหยาบโลนเพราะเราอาจจะลืมไปหรือเปล่าว่าอัลลอฮ์ได้ยินอยู่นะพิมพ์อะไรอัลลอฮ์ก็รู้นะจะพิมพ์สองคนไม่มีอัลลอฮ์รู้อยู่และเวลาที่เรานั่งนิ่งๆนะอัลลอฮ์มองเราอยู่นะถ้าเราสำรวมตลอดพี่น้องและเราไม่กล้าทำผิดหรอกแต่บางทีเนี่ยด้วยกับความเผลอเลอของเราเวลาเราพูดเราเอาอร่อยปากจึงไปพูดเรื่องคนนู้นมั่งคนนี้มั่งจึงกลายเป็นความผิดแล้วอุลามะบอก9ใน10เนี่ยที่เกิดจากในฐานความผิดเนี่ยมาจากปากอีกอันนึงท่านนบีบอกต่อว่าวะอัจบิอะอัสซัยยาตะฮะซะนะตะตัมฮูฮาให้จงติดตามความชั่วโดยการเอาความดีมาลบล้างไอ้ที่ผ่านมาพี่น้องเราอาจจะทำผิดพลาดมายังไม่ได้เรียนรู้ซุนนะตั้งใจนะปัจจุบันเป็นคนดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำความดีเยอะๆและอย่าได้รู้สึกเบื่อหน่ายกับการทำความดีพี่น้องเรื่องศาสนาหยุดไม่ได้แต่ถ้าเรื่องดุนยาเนี่ยพักได้พี่น้องตากผ้าวันนี้ซักผ้าวันนี้แดดไม่ดีนะบ่ดูแล้ววันนี้ไม่อยากซักผ้าพักได้แต่ถ้าละหมาดซุบฮ์วันนี้โอ้วันนี้อากาศหนาวพักละหมาดสักวันนึงได้มั้ยไม่ได้ละหมาดได้พักไม่ได้จะพักเดี๋ยวตายเดี๋ยวค่อยพักได้พักแน่เดี๋ยวมีคนละหมาดให้แต่ถ้ายังเป็นอยู่ในอิบาดะห์ต้องทำทุกวันแต่ถ้าเรื่องดุนยาเนี่ยพักได้ทำความดีเยอะๆอย่ารู้สึกว่าฉันน่ะแม่อัลเลมแล้วฉันนี่ความดีเยอะแล้วแบ่งคนอื่นมั่งไม่เอาพี่น้องฟัสตะบิกุลคอยรอดแข่งกันทำความดีเพราะซอฮาบะห์ท่านนึงเนี่ยพี่น้องวันสุดท้ายก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยร้องไห้มีคนถามว่าร้องทำไมอ่ะ
พอไปดูว่านบีบอกว่าในวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์จะแบ่งคนเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกคือชาวสวรรค์อีกกลุ่มหนึ่งเป็นชาวนรกซึ่งตอนนี้เนี่ยฉันยังไม่รู้เลยว่าฉันจะอยู่ในกลุ่มไหนนั่นระดับซอฮาบะห์แต่เราเนี่ยห่างไกลพี่น้องแล้วเรามั่นใจเราเป็นชาวสวรรค์เราถึงหยุดความดีเรามั่นใจเราเป็นชาวสวรรค์เราถึงหยุดทำความดีอย่าดูถูกความดีแม้เพียงแค่การยิ้มให้กับพี่น้องของท่านและสุดท้ายพี่น้องครับสำคัญมากที่จะเป็นกุญแจเปิดใจให้กับพี่น้องหลายๆคนที่ยังไม่เข้าใจสุนนะนั่นก็คือวะคอลิกินนัสบิคุลุกินฮาซานินท่านต้องปฏิบัติคบค้าสมาคมกับเพื่อนมนุษย์ด้วยมารยาทที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นคำพูดคำจาการกระทำต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เยาะเย้ยไม่ไปสร้างความเดือดร้อนนะให้กับพวกคนเหล่านี้ไม่ว่าเขาจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมนั้นคนที่เป็นมุสลิมจึงได้รับการยกย่องพี่น้องครับถ้าเราเอา3คำพูดของท่านนบีมาใส่ไว้ในตัวของเรากลัวอัลเลาะห์เรื่องอะกีดะห์ไม่ว่าพระองค์ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เรากลัวอัลเลาะห์ทุกที่เราทำความดีเยอะๆอย่ารู้สึกเบื่อหน่ายและสุดท้ายเราเวลาคบค้าสมาคมกับเพื่อนมนุษย์ทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเราก็เอามารยาทอิสลามเข้าไปอยู่ในตัวของเราและไปปฏิบัติกับเขานี่แหละพี่น้องสวยงามมากกับฮะดีษนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์Alhamdulillah, Alhamdulillah.